ครัวแม่บุญนะคะทำง่ายแล้วก็กินอร่อยวันนี้มาพบกันอีกครั้งที่แล้วพาทำเค้กโรลนะคะใครที่ลองทำแล้วก็บอกแม่บุญด้วยแล้วกันนะว่าอร่อยไหมแล้วก็ทำง่ายหรือเปล่านะคะวันนี้คุณมิเชลออกไปข้างนอกแล้วก็แกบอกว่าไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารการกินมันมีไก่อยู่แค่ซีกเดียวอะค่ะก็คือตรงเนี้ยนะคะไก่ที่มีซีกนึงเสร็จแล้วแม่บุญก็คิดว่าเอ๊ะจะทำอะไรดีไปเปิดไปมุดๆในตู้เย็นของตัวเองก็จะมีกุ้งสดแช่แข็งนะคะแล้วก็มีหอยแมลงภู่ซึ่งเขาเอาออกมาจากเปลือกแล้วเขาทำให้สุกแล้วนะคะแล้วแม่บุญก็ไปมุดเจอข้าวริซอตโต้ข้าวริซอตโต้เนี่ยนะคะเห็นความแตกต่างไหมว่ามันมี2แบบแบบนี้มันจะเม็ดใหญ่กว่านะคะไม่รู้เป็นเพราะอะไรเขาจะอ้วนกว่านะอันนี้เม็ดเขาจะบางกว่านิดนึงอันนี้แม่บุญเทออกมา1ถ้วยตวงนะคะจากอีกถุงสีเขียวเนี่ยเม็ดเขาจะเล็กลงนิดนึงแม่บุญคิดว่าจะใช้เม็ดเล็กนะคะเพราะว่ามันจะได้ใช้เวลาปรุงได้ไม่ต้องนานมากเอาเรามาเฉลยกันดีกว่าจะทำอะไรแม่บุญจะทำอาหารสเปนค่ะหรือเอสปานยอลในภาษาฝรั่งเศสนะคะนี่ค่ะหน้าตาไปล่านะคะก็คือไปล่าก็คือมีข้าวมีอาหารทะเลอยู่ข้างในแต่ของเขาจะมีใส่ไก่ด้วยมันตอบโจทย์พอดีเลยว่าในครัวเนี่ยมีข้าวของทั้งหมดเนี่ยครบเลยนะคะก็เลยว่าอ้าววันนี้ทำไปล่าดีกว่าสัดส่วนที่มีก็มีไก่นะคะอันนี้ตามจำนวนคนในครอบครัวนะคะแล้วก็มีหอยแมงภู่มีกุ้งมีข้าวริซอตโต้นะคะแล้วก็มีผักก็จะมีพริกหวานใหญ่อันนี้แม่บุญหั่นไว้หมดแล้วนะแล้วก็มีเมล็ดถั่วเขียวเมล็ดถั่วลันเตานะคะแต่อันนี้มันไม่ใช่เมล็ดถั่วลันเตานะมันเป็นถั่วญี่ปุ่นไม่เป็นไรนะคะเอาอะไรที่มีในตู้เย็นเราก็มาสามารถมาดัดแปลงได้แล้วก็อันนี้ก็เป็นหอมใหญ่นะคะหั่นแบบนี้เอาไว้นะอันนี้ก็เป็นกระเทียมแล้วก็มีซุปก้อนนะคะซุปรสไก่เอาไว้กระเทียมเนี่ยเขาไม่ได้ใส่นะแต่แม่บุญเป็นความชอบส่วนตัวนะคะแล้วก็มีพระเอกของงานในการทำไปล่าก็คือหญ้าฟรั่นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่หญ้านะคะมันเป็นดอกไม้ดอกสีม่วงๆแล้วก็มันจะมีดอกมันจะมีไอ้เกสรน่ะสีเหลืองๆเล็กๆบางๆนะคะไม่รู้เห็นไหมมันจะมีเกสรเล็กๆบางๆเนี่ยซึ่งแม่บุญเคยดูสารคดีเขาจะต้องไปเก็บกันตอนเช้าตรู่นะคะก่อนที่ดอกมันจะหุบก็จะประมาณตีห้าเนี่ยชาวโมร็อกโกที่แม่บุญดูสารคดีเนี่ยเขาก็จะตื่นกันแล้วก็ไปเก็บเป็นทุ่งเลยนะคะแล้วก็ใช้เก็บทีละประมาณเป็นพันกิโลดอกไม้อะก็จะได้หญ้าฟรั่นแค่ประมาณไม่กี่กรัมอะค่ะประมาณเป็นพันกิโลจะได้ประมาณ1กิโลนะคะสำหรับเกสรอันนี้ก็ดูจากสารคดีนะคะตอนนี้แม่บุญก็ต้มน้ำร้อนแล้วก็เอาใส่ไว้ข้างในแล้วมันจะได้สีมันจะได้ออกแต่ที่แม่บุญได้มาเนี่ยจากการไปเที่ยวที่อินเดียแล้วก็ไปเห็นนะคะเขาใส่กล่องไว้สวยงามนะเนี่ยค่ะซื้อมาจากอินเดียนะคะราคาถูกกว่าไม่ทราบเป็นเพราะอะไรถ้าหญ้าฟรั่นที่มาจากโมร็อกโกนี่ราคาเป็นพันยูโรนะคะแพงมากซื้อไม่ไหวไปเจอของอินเดียถูกก็แล้วของอินเดียมาแต่ไม่ต้องตกใจใครไม่มีไม่เป็นไรนะคะใช้ผงขมิ้นค่ะของบ้านเราเนี่ยใช้ได้นะไม่เป็นไรนะคะดัดแปลงเอาตามของที่มีในครัวนะคะแล้วก็มีเกลือพริกไทยเท่านั้นเองแต่ว่าแม่บุญอยากจะใส่เห็ดลงไปด้วยเพราะว่ามีเห็ดเขาเรียกว่าเห็ดผึ้งเนาะมันเป็นเห็ดแห้งที่ซื้อมาจากไอ้ลัตเวียนะคะก็แม่บุญก็มาล้างแล้วก็เอามาแช่น้ำร้อนเอาไว้อันนี้แม่บุญจะใส่ลงไปด้วยแต่ในสูตรเขาไม่ได้ใส่นะคะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะว่าแล้วเราก็ไปลงมือกันเลยค่ะแม่บุญตั้งหม้อเอาไว้นะคะไม่ได้ใช้กระทะใช้หม้อเพราะว่ามันตรงๆอย่างเงี้ยความร้อนมันจะกระจายได้ทั่วถึงแล้วก็มันจะสุกสม่ำเสมอกันนะคะแล้วก็ได้ใส่น้ำมันมะกอกลงไปแล้วตอนนี้เราก็จะใส่หอมกับกระเทียมลงไปผัดนะคะเ
ในส่วนของกุ้งแล้วก็หอยเนี่ยแม่บุญจะใส่ทีหลังนะประมาณ10นาทีก่อนที่เขาจะสุกนะคะจะไม่ใส่ลงไปก่อนเพราะว่าไก่เนี่ยจะใช้เวลาแล้วก็ข้าวเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่พวกอาหารทะเลที่สุกง่ายลงไปเนี่ยมันจะแข็งนะคะมันจะไม่อร่อยเพราะฉะนั้นเราจะใส่กันทีหลังนะคะอันนี้ก็เหมือนกันแม่บุญจะใส่พริกใหญ่เนี่ยนะคะลงไปแต่ว่าในส่วนของเมล็ดถั่วเนี่ยแม่บุญจะใส่ทีหลังพร้อมๆกับกุ้งแล้วก็หอยนะคะเวลาทำอาหารเราจะดูนิดนึงนะคะว่าอาหารอันไหนสุกยากแล้วก็สุกง่ายเราจะทำส่วนที่สุกยากก่อนนะคะอันที่สุกง่ายเนี่ยจะใส่ทีหลังพอเขาเริ่มเปลี่ยนสีอย่างนี้แล้วเราก็ใส่ไก่ลงไปนะคะแม่บุญอันนี้ไม่เกี่ยวกับไอล่าที่ต้นตำรับนะคะแม่บุญมีหมู3ชั้นซึ่งมันเหลืออยู่ชิ้นเดียวเนี่ยแม่บุญจะใส่ลงไปด้วยเพราะว่ามันจะได้หมดไปจากตู้เย็นนะคะไม่อยากเก็บเอาไว้จะปิดฝาให้เขาสุกนะคะสักพักนึงก่อนพอไก่นะคะเริ่มตึงตัวมันเริ่มสุกไปประมาณสัก 10% 20% แล้วเนี่ยนะคะแม่บุญก็จะใส่เห็ดเพราะว่าอันนี้มันจะต้องใช้เวลาตึงนานเหมือนกันแล้วก็จะใส่พริกหวานนะคะลงไปจากนั้นก็ใส่ข้าวริซอตโต้นะคะความเคยชินเนาะแม่บุญก็จะล้างนะคะจะซาวข้าวเหมือนบ้านเราเนาะรู้สึกว่าข้าวจะน้อยเดี๋ยวขอเติมนิดนึงนะคะแม่บุญเติมข้าวไปอีกนิดนะเมื่อกี้หนึ่งถ้วยตวงมันจะน้อยไปหน่อยอันนี้ก็ตามปริมาณคนในครอบครัวนะคะคนเยอะก็ใส่เยอะนะคนน้อยก็ใส่น้อยนะคะหรือว่าถ้าขี้เกียจทำอยากจะทำไว้กินหลายๆวันก็ใส่ลงไปตามที่ชอบแล้วกันจากนั้นก็จะใส่หญ้าฝรั่งค่ะเติมน้ำลงไปนะคะแล้วก็ใส่ซุปไก่ก้อนนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้นะลงไปเครื่องตูมเลยนะคะเครื่องเยอะมากคราวนี้เราก็ปิดฝาแล้วก็ต้องหมั่นคอยมาดูนะคะแม่บุญจะใช้ความร้อนปานกลางนะเดี๋ยวจะไหม้นะคะต้องคอยมาดูนะแล้วก็คอยมาคนมันนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะอะไรล่ะเดี๋ยวจะไหม้ด้านล่างแล้วก็จะสุกไม่ด้านบนจะไม่สุกนะคะมาเปิดแล้วก็เมื่อกี้เกือบไปถ้ามาเปิดไม่ทันข้างล่างอาจจะไหม้นะคะต้องมาคอยเปิดดูนะเพราะว่าน้ำเนี่ยถ้ามันแห้งง่วนแล้วก็ถ้าข้าวไม่สุกนะคะมันจะเป็นเม็ดแข็งๆในปากตอนนี้มันเหลืออีกประมาณ 10% มันจะสุกทั้งหมดนะคะแม่บุญก็จะใส่เมล็ดถั่วลันเตาลงไปนะคะแต่ว่าอันนี้มันเป็นถั่วญี่ปุ่นนะไปซื้อมาจากร้านญี่ปุ่น
ช้แทนได้นะคะไม่ต้องไปซีเรียสมากมีอะไรก็ใส่อันนั้นนะคะจากนั้นก็ใส่อาหารทะเลลงไปที่มีนะคะใส่ลงไปเลยโอ้ดูน่ากินมากเลยนะคะมีสีสันขึ้นมาแล้วแหละคล้ายข้าวหมกไก่เนาะเกือบจะเหมือนนะคะเกือบไปแล้วอาจจะเรียกว่าเป็นไปล่าสเปน VS กับข้าวหมกไก่ของชาวมุสลิมมันนะคะเอาละเอาลืมไปอย่าลืมเติมเกลือกับพริกไทยนะเมื่อกี้เติมไปแล้วนะคะลืมบอกตอนนี้เราก็จะตั้งให้เขาละอุไปอีกสักนิดนึงนะคะโดยการปิดฝาไว้เดี๋ยวเราตักเสิร์ฟกันค่ะอีก10 นาทีนะคะ